ไปทางด้านเสียงแตกนะครับไล่เป็นคำทีละแกกเริ่มจากทำบักกิ้งตัวหลังก่อนครับด้านเบสมันไม่ออกมาล้นเกินไปเวลาเล่นก็ค่อนข้างชัดดีไม่เบลอเลยครับแล้วก็ปิกอัพแรงดีสะเทือนยาวตามสไตล์กีตาร์ลักษณะแบบเลสพอร์ตครับต่อมาเป็นแก๊กกลางเป็น2ฮัมบักกิ้งผสมกันบ้างครับก็
มีบึ๊บเบลอๆเล็กน้อยตามสไตล์นะแบบแก๊กกลางสุดท้ายก็ข้ามมาเป็นฮัมบักกิ้งที่ตัวเน็กนะครับที่ผมชอบเลยเป็นพวกพาร์ทต่างๆของวินยินสันแล้วก็ชุดปิกอัพเสียงออกมาค่อนข้างประทับใจนะโอเคแรงแล้วก็ชัดเจนดีก็ถ้าใครชอบกีตาร์ทรงเลสพอลแล้วต้องการความแตกต่างตัวนี้ก็ไม่น่าผิดหวังนะจบแล้วครับ